เปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในห้องฟิตเนสนะครับเนื่องจากอากาศข้างนอกไม่อำนวยนะครับเกิดฝนตกนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับในเรื่องของการความแตกต่างในการจัดกริปแพทเตอร์กับจัดกริปฟูลสวิงว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วทำไมถึงจำเป็นต้องมีความแตกต่างนี้นะครับเวลาเราตีฟูลสวิงนะครับเราต้องการจับกริปให้ค่อนข้างที่อยู่ในนิ้วนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราอยู่ในนิ้วแล้วเนี่ยเรามีความสามารถที่จะจับข้อมือได้และเป็นคีย์สำคัญในการที่จะเล่นฟูลสวิงตีลูกได้ดีนะครับเราต้องการมีความสามารถในการที่จะโหลดข้อมือนะครับมีแรงที่ข้อมือนะครับเพื่อจะคลายความเร็วกับไม้กอล์ฟในการที่เราจะสวิงลูกตีลูกให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้นะครับตรงกันข้ามเวลาพัดนะครับเราต้องการใช้ข้อมือให้น้อยที่สุดนะครับแล้วต้องการควบคุมหัวกระเตอร์นะครับจากไหล่ของเราไม่ต้องการให้มันมีพลังงานของตัวมันเองนะครับหรือที่เรียกว่าปืนลั่นนะครับลูกออกไปที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจับกริปในการพัดก็จะต้องแตกต่างกับการจับกริปฟูลสวิงโดยค่อนข้างที่จะสิ้นเชิงนะครับในฟูลสวิงเราพูดว่าเราไม่ต้องการจับไม้อยู่ในอุ้งมือเนื่องจากเซ็ตข้อมือไม่ได้ในการพัดนะครับเราต้องการจับไม้ให้อยู่ในอุ้งมือนะครับเพื่อจะเอาข้อมือมาจากการเล่นนะครับแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเวลาจับกริปพัดมีแบบฝึกยังไงนะครับอย่างแรกที่สุดเลยนะครับง่ายที่สุดเลยสำหรับนักกอล์ฟที่ไม่เคยจับกริปพัตเตอร์หรือว่าไม่เคยพิถีพิถันกันมาก่อนนะครับลองแค่วางนิ้วกลางนะครับให้อยู่ในแนวเดียวกับการพัตเตอร์ทั้งมือซ้ายแล้วมือขวานะครับแล้วลองประกบมันด้วยนิ้วกลางลักษณะแบบนี้เป็นอย่างแรกนี่เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดที่นักกอล์ฟควรจะมีในการที่จะพัดลูกนะครับเราต้องการให้รู้สึกว่าฝ่ามือเป็นตัวควบคุมนะครับกดก้านกดด้านหรือกดด้านเล็กอยู่นะครับส่วนไหล่เป็นตัวเริ่มทำงานนะครับจะเห็นว่าข้อมือทำงานยากมากนะครับการปิดการเปิดจะเกิดขึ้นได้ยากมากหลังจากพอจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ากริปพัตเตอร์ควรจะอยู่ในส่วนของมือที่เรียกว่าอุ้งมือกันแล้วนะครับแบบฝึกทดสอบจะเป็นยังไงนะครับเราเริ่มจากมือซ้ายกันก่อนนะครับวางด้านเป็นลักษณะขนานกับพื้นแบบนี้นะครับวางนิ้วกลางนะครับครั้งหนึ่งครับให้ทาบอยู่ด้านกริปนะครับเริ่มจากมือซ้ายก่อนจากการที่วางนิ้วกลางแล้วนะครับผมก็จะจับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้อสังเกตอันนึงนะครับถ้าถูกต้องนะครับจะเห็นว่าด้านกริปนะครับอยู่ในแนวเดียวกับดูแขนซ้ายของผมนะครับถ้าผมจับแบบฟูลสวิงจะเห็นว่าด้านกริปอยู่ใต้กระดูกแขนซ้ายนะครับนี่คือกริปที่เหมาะกับฟูลสวิงไม่เหมาะกับพับนะครับอีกครั้งนะครับวางนิ้วกลางทาบให้ติดเลยนะครับจากนั้นเก็บฝ่ามือไว้นะครับขยับแต่นิ้วนะครับเราจะได้กริปที่ต้องการนะครับเห็นอีกครั้งนะครับว่าด้านกริปอยู่ในแนวเดียวกันกับแขนซ้ายของผมก็จะเริ่มด้านแขนขวากันบ้างก็เช่นกันนะครับวางนิ้วกลางนะครับให้ทาบพับนะครับให้ตรงกับแนวก้านของพัตเตอร์นะครับจากนั้นอย่าขยับฝ่ามือเลยครับจับเลยครับเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าด้านกริปอยู่ในแนวกระดูกแขนขวาของผมถ้าผมจะเอา2ด้านจับเข้าหาการที่ถูกต้องจากมุมนี้นะครับจะเห็นว่าผมโชกไม้ในระดับนึงเลยนะครับแต่ผมจับในมุมนี้ท่านไม่กอล์ฟจะไม่เห็นท่านกอล์ฟนะครับจะไม่เห็นด้านกริปของผมนะครับหรือว่าด้านกริปของผมถูกซ่อนไว้ในแนวกระดูกของแขนนี่เป็นการจับกริปพัตเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับจากจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะพับได้นะครับการพัตเตอร์จะรู้สึกว่าตั้งขึ้นสำหรับนักเล่นกอล์ฟจำนวนมากนะครับอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามารถสังเกตได้จากตรงนี้นะครับท่านจะมองลงมาและเห็นแขนของผมเป็นแขนเดียวคือแขนซ้ายนะครับจะไม่เห็นแขนขวาด้วยนะครับเนื่องจากว่าการจับกริปของผมถูกต้องถ้าผมกลับไปจับกริปแบบฟูลสวิงนะครับท่านจะเห็นว่าแขนขวาผมเหนืออยู่เหนือแขนซ้ายนะครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร์มอลไลเมนต์นะครับถ้าเกิดแขนขวาอยู่เหนือแขนซ้ายโอกาสมากๆเลยที่จะเกิดการตกขึ้นได้นะครับถ้าเกิดท่านจับกริปแบบอยู่ในนิ้วกับฟูลสวิงนะครับมือก็จะต่ำด้วยเราไม่ต้องการจบพัดแบบนี้เลยนะครับครั้งนึงนะครับกริปให้อยู่ในฝ่ามือนะครับจับให้ถูกต้องนะครับ1ท่านจะไม่เห็นด้านกริปโผล่มา2ท่านจะเห็นว่ากระดูกแขนของผมนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับไม่ออกมาโผล่มาอยู่ด้านหน้าเราฝึกซ้อมดูครับท่านจะเริ่มที่จะสามารถพัดลูกดีขึ้นครับ